ก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนกําลังสงสัยก็เรื่องของคลิปนะครับที่กล้องหน้ารถของน้องตังโมงว่าสรุปว่ามีเสียงหรือไม่มีเสียงกันแน่และถ้ามีเสียงนะครับทำไมเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงนะครับลงในหลักฐาน ในสำนวนว่าไม่มีเสียงมันเพราะอะไรแล้วก็ถ้ามีเสียงเนะี่ยมันมีผลทางคดีหรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงคดีตอนนี้นะครับที่มันอยู่ในชั้นศาลเนี่ยนะครับที่อายการสั่งฟ้องไปเนะี่ยมันก็เป็นข้อหาประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย,นะแ,าตายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะครับสมมุติว่าคลิปนี้นะครับคลิปเนี้ยนะครับ หรือหลักฐานนี้หลักฐานที่คุณแม่บอกเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีเสียงมีอะไรเนี่ยนะครับ การแจ้งข้อกล่าวหาอาจจะไม่ใช่ข้อกล่าวหาก็คือ291ประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ได้ถ้าใครติดตามคดีของน้องจังโมเนี่ยถ้าใครติดตามตั้งแต่คดีแรกอ่อตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกๆแล้วก็มีการเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับก็จะมีผู้รู้หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอดีตตารวจเอ่ยเป็นอายการเอ่ยหรือใครเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตในการตั้งข้อกล่าวหาของเนะจ้าหน้าที่ตํารวจว่าทําไมถึงตั้งข้อกล่าวหา291 ทำไมถึงไม่ตั้ง290เพราะเหตุผลเพราะว่าการที่ตั้งข้อหาระหว่าง291กับ290น่ะมันมีข้อที่แตกต่างกันและทำไมถึงต้องตั้ง291เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้เหตุผลว่าที่ตั้ง291เพราะหลักฐานมีแค่นั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่านะครับสมมติว่าหลักฐานแล้วจากเสียงจากกล้องหน้ารถของน้องตะโมเนี่ย มันมีหลักฐานที่สามารถแจ้ง290ได้แล้วตำรวจไม่ได้ไม่ได้แจ้ง290เนี่ยเท่ากับตำรวจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เรายังไม่สรุปนะครับเรายังไม่ฟันธงแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าสรุปแล้วนะ่ะคลิปนี้มีเสียงหรือไม่มีเสียงเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกไม่มีเสียงแต่ คุณแม่และทีมงานทีมทนายของคุณแม่เนี่ยบอกว่ามีเสียงเพราะฉะนั้นเรายังไม่ฟันธงนะครับต้องบอกว่ายังไม่ฟันธงและสิ่งที่ผมวิเคราะห์อันนี้ยผมก็ไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันคือความจริงนะครับต้องบอกเป็นมุมการวิเคราะห์จากมุมมองของผมเองว่าสมมตินะครับสมมุติว่าถ้าคลิปนี้มีเสียงจริงอ่าสมมุติก่อนนะครับเข้าใจนะครับว่าที่ผมวิเคราะห์ไม่ได้บอกว่าเป็นความจริงแต่ผมสมมุติฐานก่อนว่า คลิปนี้นะครับมีเสียงแล้วมันเป็นการเสียงพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นขณะที่น้องตะโมตะเกลือเช่นนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้บอกว่าเป็นความจริงนะครับเช่นมีการคุยกันถึงเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการคุยกันถึงเรื่องของการเสพยาเสพติดหรือเปล่าหรือมีการคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดหรือเปล่าและเป็นเสียงออกมาอย่างชัดเจนซึ่งพอ นะครับพอได้ยินเสียงเนี้ยแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลไปถึงในการตั้งข้อหา290ได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่เลยออกมาบอกว่าคลิปนี้ไม่มีเสียงอันนี้เป็นการแค่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เฉยนะครับว่ามันเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ถึงได้บอกว่านะครับคลิปนี้นะครับมีแต่ภาพไม่มีเสียงทั้งๆท,ที่จริงๆถ้ามันมีเสียงนะ ถ้ามันมีเสียงจริงนะครับถ้ามันมีเสียงจริงถ้ามันมีทั้งภาพและเสียงจริงเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามีแต่ภาพแล้วไม่มีเสียงเพื่อที่จะไม่ให้เอาเสียงอันนั้นนะมาเป็นหลักฐานในการตั้งข้อหากับผู้ต้องหาหรือกับจำเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นคนตั้งตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าจากที่ฟังจากทนายฟาร์มของคุณแม่แล้วก็คุณแม่มาให้สัมภาษณ์บอกว่ามันมีการชัดเจนนะครับว่า มีการคุยกันนะครับคุยกันเหลืองนั่นเรื่องนี้เรื่องนี้นนแล้วก็คุยกันถึงขนาดว่ารู้ด้วยว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับน้องเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ท้ายเรือน้องไม่ได้ไปปัปสสาวะเธอเลยไม่ได้อยู่ที่ท้ายเรือทุกคนอยู่บนหัวเรือหมดนะครับแล้วไม่การตกเรือเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเอ้ยคลิปนี้มันอาจจะไม่ถึงฆัตรกรรมนะอ่าผมไม่พูดถึงฆาตกตรกรนะยังไม่พูดถึงฆัตกรรมแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดคลิปนี้ออกมาตั้งแต่ชั้นสอบสวนนะครับ มีเสียงมาตั้งแต่ชั้นสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนฟังข้อมูลหลักฐานแล้วจะต้องแจ้งข้อหาจาก291เป็น290หรือเปล่าเพราะ2ข้อหานี้นะครับมีความแตกต่างกันเยอะนะครับและหลายคนก็มงเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหา291ว่า291มันเป็นข้อหายังไงนะครับที่เจ้าหน้าที่ตั้งแล้วเพราะอะไรนะครับทำไมถึงไม่ตั้ง290อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนครับนี่นะครับ เป็นข้อหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและก็อายการฟ้องนะครับจำเลยทั้ง5คนบนเรือนะครับจำเลยทั้ง5คนบนเรือเนี่ยที่อายการฟ้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหานี้มาก็คือมาตราก็คือ291ผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและ ไม่เกิน2 0 0แสนบาทซึ่งโทษมันไม่มีขั้นต่ำซึ่งโทษมันมันมันไม่มีขั้นต่ำเราเราจะเห็นเลยว่าโทษนี้ไม่มีขั้นต่ำก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีคือศาลจะจัดตัดสินยังไงก็ได้จะรอลงอาญาก็ได้จะจำคุกกี่ปีก็ได้หรือจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีหรือจะแค่ปรับอย่างเดียวก็ได้อันนี้คือสามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะทำได้นี่คือมาตรา291ที่ตำรวจตั้งข้อหานี้และอายการส่งฟ้องในข้อหานี้ อย่างที่บอกนะครับว่าถ้านะครับในชั้นสอบสวนในชั้นสอบสวนแล้วนะครับคลิปที่กล้องหน้ารถเนี่ยมีเสียงแล้วมีการพูดการเจรจารอาจนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะต้องตั้งมาตรา290หรือเปล่านะครับตามที่มีผู้รู้หลายๆคนที่เป็นอดีตตารวจนะครับที่ออกมานะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เชี่ยวชาญในกฎหมายเนี่ยมีการออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ตั้ง ข้อหา290ซึ่งลองมาดูนะครับว่าข้อหาเนี่ย290เนี่ยมันแตกต่างจาก,ก291ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะครับมาตรา290ครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา290ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการดประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา289ผู้กระทำนั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีจนถึง20ปีจะเห็นว่านะครับมาตรา290เนี่ยนะครับอัตราโทษเนี่ย ขั้นต่ำเลยคือ3ปีนะครับถ้าโดนมาตราเนี้ยยังไงก็แล้วแต่ศาลต้องตัดสิน3ปีแต่ไม่เกิน15ปีแต่ถ้าตัดสินในมาตรา291เน่ี้ยนะครับมันไม่มีการโทษขั้นต่ํามันสามารถรอลงอาญาได้นี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่นะครับคลิปมีเสียงกับไม่มีเสียงนี่แหละครับถึงได้เป็นสาเหตุว่าอยากรู้ว่ากล้องหน้ารถของน้องแตงโมงมีเสียงหรือไม่มีเสียงกันแน่เพราะถ้ามีเสียงแล้วเสียงนั้น่ะ นะครับคุยอะไรคุยเรื่องอะไรกันแล้วเรื่องที่คุยนั้นอ่ะมันสามารถที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหากับจําเลยหรือ,อผู้ต้องหาเนี่ยนะครับในมาตรา290ได้หรือไม่อันนี้ผมผมยังไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงแต่สันนิษฐานและวิเคราะห์ตามมุมมองของผมว่าที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ถ้าเกิดสมมตินะครับคลิปนี้มีเสียง มีเสียงนะครับมีเสียงจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ตารวจลงในสำนวนว่าคลิปนี้มีแต่ภาพแล้วไม่มีเสียงนะครับเพราะต้องการให้เหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะถ้ามีแต่ภาพแล้วไม่มีเสียงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นหลักฐานหรือยืนยันหรือไม่เอามาประกอบนะครับหลักฐานแล้วแจ้งข้อกล่าวหาถึง290ได้แต่ถ้าเกิดเป็น คลิปที่มีเสียงนะครับมีเสียงแล้วมีการพูดคุยกันมีการอธิบายนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่บนเรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วน้องตกไปยังไงมีการเล่าเหตุการณ์นะครับว่าโอเคอาจจะเล่าอันนี้ผมบอกไม่ได้เป็นความจริงนะครับอาจจะเฉยๆนะครับว่ามีการเล่าถึงเรื่องของการที่ดื่มเต้นรากันเปิดเพลงกันมีการเสพยามีการสนุกสนานกันแล้วมีการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้น้องเนี่ยตกเรือไปนะครับน้องตกเรือไปเพราะว่า เมื่อถ้าเกิดว่าเป็นการเล่าแบบนี้แล้วก็มีเสียงมาประกอบอย่างเงี้ยมาตาที่เจ้าหน้าที่ตั้งนะครับข้อหาเนี่ยมันอาจจะไม่ตั้ง290เอ้มันอาจจะไม่ได้ตั้ง291ประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งอยู่ตอนนี้แล้วอายการเองเวลาส่งมาปุ๊บอายการก็เห็นว่าเฮ้ยก็แน่นอนครับคลิปมันไม่มีเสียงมันมีแต่ภาพมันก็อามาประกอบอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมอ่าอายการก็ก็ฟ้องไปใน291เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคลิปนี้มีเสียงแน่นอนครับตารวจอะ อาจจะใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้ง291เหมือนเดิม291เหมือนเดิมแต่มาชั้นอายการอายการอาจจะฟังแล้วอะไรแล้วอายการอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันต้องตั้งเป็น290แล้วอายการอาจจะส่งไปให้กับตารวจว่าให้ตํารวจไปตั้งข้อหาใหม่เป็น290ก็ได้ด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่ฟันธงนะครับว่าคลิปนี้นะครับมีเสียงหรือไม่มีเสียงแต่มีหลายคนสอบถามผมมาว่าเอ๊ะ e ถ้ามันมีเสียงกับไม่มีเสียงเนี่ยมันจะมีแตกต่างกันไหมจะทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรมีผลแตกต่างกันไหมซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ถ้าอยู่ในชั้นศาลยังไม่แน่ใจว่ามีผลหรือไม่มีผลต้องรอ,อให้สายเป็นผู้ตัดสินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการชั้นสอบสวนตั้งแต่ตํารวจครั้งแรกนะครับที่ตํารวจเนี่ยครับเอามาเนี่ยมีเสียงกับไม่มีเสียงแหละจะมีผลในการตั้งข้อหาในการตั้งข้อหาเพราะถ้ามีเสียงอาจจะตั้งข้อต้องต้องต้องจะต้อง,งตั้งข้อหา2 9 0แต่ถ้าไม่มีเสียง ก็ตั้งข้อหา291ได้ไงครับเพราะว่าถ้ามีเสียงแล้วเจ้าหน้าที่ไปตั้งข้อหา291เนี่ยนะครับก็จะเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้ครับแต่ไปถึงอายการอายการจะใช้ดุลพินิจในการตั้ง290ก็ได้อย่างนี้แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะตัวสรุปแล้วเราต้องหาให้เจอว่าคลิปนี้มีเสียงหรือไม่มีเสียงแล้วการที่มีหลังจากมีเสียงแล้วคุยอะไรกันเมื่อคุยอะไรกันแล้วไอ้สิ่งที่คุยตรงนั้นอะ่ะมันเป็นการมาตั้งข้อหาได้นะครับว่าจา291 กลายเป็น2 9 0เนี่ยอัตราโทษจะแตกต่างกันทันทีนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ฟันธงว่าคลิปนี้มีเสียงหรือไม่มีเสียงและผมไม่ได้ฟันธงว่าคลิปเนี้ยนะครับเป็นมีการพูดคุยอะไรกันพูดคุยยังไงแต่เป็นแค่แคนแค่วิวเคราะห์คาดเดาวแล้วก็วิเคราะห์ตามเหตุการณ์อย่างที่หลายๆคนสงสัยและอยากให้ผมวิเคราะห์ออกมาว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงบอกว่า กล้องวงจรปิดมีแต่ภาพแล้วไม่มีเสียงส่วนแม่นะครับกับทนายบอกว่ามีภาพและมีเสียงเพราะว่าถ้าเริ่มมาตั้งแต่ต้นมีทั้งเสียงและภาพอาจจะมีการตั้งข้อหานะครับมันจะส่งผลถึงของการตั้งข้อหาระหว่าง290กับ291เพราะถ้าไม่มีเสียงไม่มีเสียงตั้ง291แต่ถ้ามีเสียงอาจจะต้องต้อง290นี่แหละครับคือเหตุผลทั้งหมด ที่ผมวิเคราะห์ออกมามีอะไรอัปเดตมีอะไรค้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ